ปเบิ่งเรื่องราวของสาวน้อยยิมนาสติกลาวเฮาที่ว่าได้กลายเป็นคนทมิตรที่ว่าได้สิทธิ์ไปแข่งขันในโอลิมปิก2004อยู่ที่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งก็เป็นเรื่องราวที่ว่าอยากนำมาเล่าสู่กันฟังโดนแล้วนะแต่ว่ายังบ่มีโอกาสเถอะมื้อนี้ก็มีโอกาสดีจึงได้นำเอาข้อมูลเรื่องราวประวัติของนักกีฬาสาวน้อยทั้งงามทั้งเก่งพวกนี้มาเล่าสู่กันฟังก็คือกลายเป็นเรื่องที่ฮือฮากันได้ละในวงการกีฬาลาวเนาะเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะก็คือทางสหพันธ์ยิมนาสติกแห่งสาลาวก็ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติก็มีการประกาศลายซีผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในโอลิมปิกรอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศฝรั่งซึ่งในนั้นก็มี1นักกีฬา1เดียวเท่านั้นเดียวจากสปป.ลาวที่ว่าได้สิทธิ์ดังกล่าวนะก็คือนางแพรวามิซาโตพีลาพันเดชนักกีฬายิมนาสติกประเภทลีลาจากสปป.ลาวอายุเพียง19ปีเท่านั้นซึ่งว่าในเนี้ยที่ผ่านมาก็จะมีหลายๆคนเนาะจะเป็นประเภทกีฬาแล่นลอยน้ําแต่ว่าจะเป็นประเภทกีฬาที่ว่าบังคับเนาะที่ว่าทางโอลิมปิกก็ได้ให้สิทธิ์มาแต่ว่าครั้งนี้ที่ว่าคนเราได้สิทธิ์ก็คือนางแพรวามิซาโตพีลาพันเดชก็ได้จากความมุ่งมั่นความพยายามได้ไปแข่งขันหลายๆรายการทั้งภายในและก็ต่างประเทศโดยเฉพาะเป็นรายการชิงแชมป์โลกนะก็จะเป็นการเก็บคะแนนเพื่อไปแข่งขันในโอลิมปิกนะถึงว่าทางด้านแพรวาจะบ่ได้แข่งขันในรอบคัดเลือกของโอลิมปิกเนี่ยคัดเลือกไปโอลิมปิกแต่ว่าทางสหพันธ์กีฬายิมนาสติกนานาชาติก็เห็นถึงความมุ่งมั่นปรารถนาจึงได้ให้สิทธิ์ไปเป็นสิทธิพิเศษกันเลยล่ะความพยายามอยู่ใส่ความสำเร็จอยู่นั่นนี่ล่ะเพิ่นว่านะก็คือล่าสุดในทางทีมงานของเราก็ได้ติดต่อหานางแพรวามิซาโตพีลาพันเดชเพิ่นก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านเฟซบุ๊กเพิ่นก็ได้บอกกับทีมงานของเราว่าน้องก็ภูมิใจหลายที่ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนของทีมชาติในทุกรายการที่ผ่านมาทั้งภายในและก็ต่างประเทศโดยเฉพาะแมนเคาโฮมกันคันในซิงแซมอาเซียนอาซีและก็ระดับโลกที่ผ่านมาซึ่งว่าทุกรายการพ่อน้องก็ได้เฮ็ดเต็มที่เฮ็ดทุกโอกาสที่มีให้ดีที่สุดนะโดยเฉพาะวันล่าสุดนะก็ได้ข่าวดีได้ไปโอลิมปิกเกมอยู่ที่ปารีสนะซึ่งน้องก็ได้บอกว่าตื่นเต้นหลายได้ก็ดีใจหลายที่ว่าได้หัวตัวเองได้ไปโอลิมปิกนะเพราะว่ามันเป็นความฝันหนึ่งที่ว่าเป็นจริงนะเพราะว่าตั้งแต่ตอนนั้นมาใหม่เนาะนางแพรวาก็ได้บอกกับปู่เนาะว่าอยากจะไปเบิ่งโอลิมปิกแต่ก็อยากไปเล่นในโอลิมปิกสักครั้งหนึ่งแต่ว่าความฝันก็เป็นจริงเพราะว่าได้ไปแข่งขันในฐานะนักกีฬาให้ปู่ได้เบิ่งให้พ่อได้เบิ่งให้แม่ได้ประทับใจในผลงานที่จะได้ลงแข่งขันก็จะได้เฮ็ดให้เต็มที่ส่วนว่าการเก็บตัวก่อนที่ว่าจะไปแข่งขันโอลิมปิกอยู่ที่ประเทศฝรั่งนะน้องแพรวาก็ได้เปิดเผยว่าปัจจุบันแม่นเพิ่งซ้อมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะมาหลายเดือนกันแล้วนะในการจะเดินทางเก็บตัวต่ออยู่ที่ประเทศอาเซอร์ไบจานในไวนี่นะก่อนที่ว่าจะเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในโอลิมปิก2024ซึ่งนี่ก็เป็นบทกล่าวของท่านั้นน้องแพรวามิซาโตพีลาพันเดชนะสำหรับน้องแพรวามิซาโตพีลาพันเดชเป็นนักกีฬา3เสื้อสายเลยเนาะก็คือลาวไทยญี่ปุ่นเนื่องจากว่าพ่อก็คือทานโพแก้วพีลาพันเดชนะเป็นลูกครึ่งลาวญี่ปุ่นและก็เป็นผู้บริหารของสโมสรโตต้า FC หรือว่าสโมสร FC จันทบุรีปัจจุบันที่ว่าได้เปลี่ยนชื่อมานะเป็นส่วนสำคัญได้ละในการพาทีม FC จันทบุรีเนี่ยเข้าร่วมกันในลีกสูงสุดพาทีมขอแชมป์ได้หลายสมัยในลีกสูงสุดซึ่งปัจจุบันก็ยังคุณเคี่ยวพาทีมเข้าร่วมในอยู่19ปีสิงคังสะพานปาเตะแห่งศาลหลายรายการที่ว่าได้เป็นคันในระดับอาเซียนที่ผ่านมานะถือเป็นผู้หนึ่งเต็มรูปบาทในวงการกีฬาบาเตะลาวและกับวงการกีฬาอื่นๆนะโซนาแม่ก็เป็นชาวไทยนะอาศัยอยู่ที่นครหลวงบางกอกประเทศไทยเฮ็ดให้นางแพรว่าก็เป็นนักกีฬา3เสื้อสายกันได้แหละลาวไทยญี่ปุ่นแต่ว่าเพิ่นถือสัญชาติลาวนะซึ่งจุดเริ่มต้นของนางแพรวาก็เริ่มดิ้นกีฬายิมนาสติกตั้งแต่อายุตอน8ปีนะแล้วก็ได้ฝึกซ้อมกีฬายิมนาสติกเป็นระยะเวลา3ปีจนถึงอายุ11ปีก็ได้เริ่มเข้าแข่งขันในกีฬารายการต่างๆนะอยู่ที่ประเทศไทยนะจนสามารถสร้างผลงานอย่างโดดเด่นนะสามารถคว้าเหรียญคำในรายการรุ่นเยาวชนนะประเภทโอเวอร์ออลห่วงคาถาซึ่งนี่ก็จะให้ได้หลายๆคนรู้จักกับทางนางแพรวาก็ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะ
ซึ่งวันนั้นตอนนั้นนางแพรว่าก็ได้เฮียนอยู่ที่ห้องเฮียนนาซาสิงคโปร์อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลออฟบางกอกประเทศไทยปัจจุบันก็ไปศึกษาวิชาชีพกันต่ออยู่ที่มหาวิทยาลัยโตกูซิกันยูนิเวอร์ซิตี้ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเรียนอยู่ในสั้นปีที่1 นะโดยสิ่งที่ว่าเฮ็ดให้ชาวลาวได้ฮู้จักกับนางแพรว่ากันในปี2021นะก็ได้ไปยินให้กับทีมชาติลาวตัวแทนของทีมชาติลาวข้างทําอิฐกันเลยล่ะลงแข่งขันใน4เกม2021อยู่ที่ประเทศสวีเดนนะด้วยอายุเพียง16ปีในตอนนั้นก็สามารถสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นทั้งการแข่งยิมนาสติกประเภทลีลาก็คือการสู้โอเวอร์ออลห่วงและก็คาถาต่างๆกันเลยล่ะก็สามารถสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นถึงว่าจะบ่สามารถคว้าเหรียญใดเด่นหนึ่งได้แต่ก็เฮ็ดให้ชาวอาเซียนชาวโลกได้ฮู้จักกับนางแพรว่ามิซาโตะพิลาพันเดะนักกีฬายิมนาสติกหนึ่งเดียวจากสปป.ลาวเฮาเนาะและก็หลังจากนั้นนางแพรว่าก็ได้ลงแข่งขันให้กับทีมชาติลาวที่หลายขึ้นนะครับผมแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนสามารถคว้าอันดับที่21ในการรายการชิงแชมป์โลกสามารถคว้าอันดับที่77ในปี2023ที่ผ่านมาเป็นรายการใหญ่2รายการเป็นต้นที่ว่านอกในความแข่งขันนะซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวย่อๆของนางแพรว่ามิซาโตะพิลาพันเดนนักกีฬายิมนาสติกหนึ่งเดียวจากสปป.ลาวเฮาที่ว่าได้ไปแข่งขันในโอลิมปิก2024อยู่ที่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งซึ่งว่าประเภทกีฬานี้ในโอลิมปิกผลจะแข่งขันในระหว่างวันที่8หา10สิงหาคม2024จะแข่งขันในเป็นในระยะเวลา3มื้อเท่านั้นนะก็ตามติดตามกันเบิ่งถ้ามีข้อสงสัยต่างๆแอดจะได้รายงานให้ทีมก่อนจากไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจครับทีมงานพวกเฮาและเป็นกำลังใจให้กับน้องแพรว่ามิซาโตะพิลาพันเดช